เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งคุณรู้สึกยังไงครับผมชื่อตู่นะครับนพพรมาลาพันธ์ปีนี้อายุ64ปีครับพอรู้ว่าหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะที่3ลามลำต่อมน้ำเหลืองนะครับเป็นที่หลังโพรงจมูกเนี่ยสิ่งแรกที่คิดเลยคือครอบครัวจะอยู่ยังไงเพราะว่าเราเนี่ยหารายได้อยู่คนเดียวแล้วทั้งลูกก็ยังเรียนไม่จบมันคิดมากนะครับปัญหาคือว่ามันไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับอยู่ด้านในตรงที่เราตรวจ ATK ทุกวันนี้เราจะแยงเข้าไปข้างในเลยนะครับจนแบบรู้สึกว่ามันแบบน่ะตรงจุดนั้นเลยนะครับผมมะเร็งที่เป็นน่ะหลังโพรงจมูกตอนนั้นน่ะที่ลามลงต่อมน้ำเหลืองเป็นระยะที่3ไป4นะครับก็คือเกือบถึงขั้นสุดท้ายแล้วแหละเริ่มต้นจากการให้ฉายแสงกับเคมีเนี่ยตอนนั้นทำพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ย2สัปดาห์เริ่มมีผลเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงไอ้ร้อนทุกร้อนใจเป็นไปอย่างแต่มันร้อนทั้งร่างกายร้อนอกร้อนใจไปหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบทรมานแล้วตอนที่เป็นแผลทั้งปากเนี่ยคุณคิดดูนะพอเอาแปรงสีไฟเข้าไปในปากไอ้ขนแปรงที่ลิ้นเท่านั้นแหละมันเป็นแผลทะลุน้ำตาร่วงนะครับสุดท้ายแปรงไม่ได้ก็ต้องเอาผ้าก๊อซชุบไอ้ยาสีฟันค่อยๆถูเอาก็เลยหมอบอกว่าอันนั้นคุณต้องให้อาหารทางสายมื้อแรกที่ได้มันคลื่นไส้อาเจียนนะครับแบบอาเจียนพอไอ้สายอยู่กับพ่ออาเจียนแบบสายที่ปากก็ออกมาอยู่ท่ออยู่ที่ปากเนี่ยครับอู้ออกมามันแล้วสุดท้ายก็ต้องดึงออกทั้งหมดเลยแล้วก็แย่ให้ใหม่อีกแล้วก็ให้แล้วต้องคายงั้นละพอดีน้องสาวเป็นพยาบาลอยู่นะครับก็เอาตัวรีบอนเป็นโปรตีนนะครับแล้วมาทำข้าวเนี่ยมาฟีดใส่ในอาหารเหลวให้รวมทั้งวิตามินบดเป็นผงละเอียดนะฮะแล้วก็เอาน้ำข้าวในเจาะแล้วเอาดูดน้ำมันเนี่ยใส่ในสารอาหารเอาใส่อาหารเหลวแล้วก็รวมกันแล้วก็ฟีดใส่ในอาหารอาทิตย์หนึ่งไม่น่าเชื่อนะครับอาทิตย์หนึ่งเกล็ดเลือดผมดีขึ้นหมอบอกเออเกล็ดเลือดผมดีขึ้นแล้วนะก็เริ่มรักษาตัวต่อได้นะครับครับพอผมรักษาตัวหลังจากที่รักษาตัวหายไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาที่ทำงานเขาบอกว่าพี่ตอนที่พี่ป่วยพี่ดูแลตัวเองไงบ้างอ่ะผมบอกใครเป็นเหรอบอกคุณพ่อผมเป็นบอกแล้วคุณพ่อเป็นที่ไหนอ่ะเป็นที่ปอดครับตอนนี้หมอไม่ต้องรักษาแล้วครับเพราะว่าคุณพ่อรักษาให้คีโมต่อไม่ได้เอางี้งั้นพี่อยากจะแนะนำนะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่สาเหตุที่คุณพ่อรักษาตัวต่อไม่ได้เลยมันเกิดจากสารอาหารไม่เพียงพอทำให้เกล็ดเลือดตกไม่พอนะครับก็อยากจะนำไปทานแล้วมันนำข้าวนะครับโปรตีนนะครับแล้วก็ตัววิตามินแร่ธาตุก็หลังจากที่เขาไปเริ่มเอาไปทานดูสัปดาห์1สัปดาห์นะครับผมก็ตามไปดูว่าเออคุณพ่อเป็นไงบ้างเขาบอกคุณแม่บอกว่าคุณพ่อทานข้าวได้แล้วตอนเนี้ยหมอให้กลับรักษาตัวต่อผ่านไปอีก3เดือนก็ถามเขาก็แจ้งว่าตอนนี้คุณพ่อรักษาตัวจบคอร์สแล้วเรียบร้อยแล้วคุณพ่อจ็อกกิ้งได้แข็งแรงมากเลยครับขอบคุณพี่ตู่มากเลยแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือว่ามาเจอภรรยาเป็นที่ไหนบอกเป็นที่เต้านมถามภรรยาอ้าวแล้วไม่ได้จับหรือว่ามันเป็นมันมีก้อนเนื้อไหมบอกมันไม่มีนะแต่ว่ามันบุ๋มลงไปด้านบนพอบุ๋มไปเสร็จปั๊บผมรู้สึกเอาแล้ววะอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรผมคิดว่ายังไงมันก็หายได้ก็เริ่มเข้าคอร์สรักษาตัวเพราะผมคิดว่าโอเคนะจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยข้อมูลที่มีอยู่แล้วหลังจากที่เราไปดูแลคนอื่นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะหายได้นะครับก็มาดูแลภรรยาจากที่ภรรยาเป็นผ่าตัดเอาเต้านมออกให้คีโมถึง16ครั้งโดยที่น้ำหนักตัวไม่ลดเลยนะครับเขาไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนอกจากว่าผมร่วงแล้วเองเราก็ดูแลเขาจนเขาว่าหายดีนะครับทุกวันนี้ก็กลับใช้ตามปกติเป็นแม่บ้านที่น่ารักตัวรีบอนนี่มันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นสารอาหารซึ่งแบบสกัดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ปลอดภัยซึ่งไปเสริมให้ร่างกายเนี่ยมันสามารถทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังจากที่ป่วยมานะครับหายไปแล้วเนี่ยเราถึงมองเห็นคุณค่าความสำคัญคำว่าสุขภาพเพราะสุขภาพนี่นะครับมันหาซื้อไม่ได้นะอยู่ที่ตัวเราเองทำเองทุกวันนี้ผมต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินใหม่หมดนะครับเลิกของหมักของดองเหล้าบุหรี่นะครับอาหารแปรรูปไส้กรอกหมูยอคนเชียงแหนมของชอบทั้งนั้นเลิกหมดเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เลิกตอนนี้คุณจะเจอวิกฤตแบบผมเจอมานะครับ